่งตอนนี้เนี่ยเหมือนหน่วยบริการที่เราอยากจะให้มีการเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกเหมือนหน่วยบริการที่เป็นคลินิกพยาบาลที่อาจจะยังมีน้อยอยู่ที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่นะคะก็อาจจะนั้นถ้าเกิดก็อันนี้ก็แบบเครือข่ายเองเนี่ยคนที่ไปสำรวจนะคะเหมือนคนที่ใช้บริการเองอ๋อก็อยากจะให้มีการเพิ่มขึ้นเหมือนอยากจะเชิญชวนร้านอะไรประมาณนี้ค่ะที่อยากจะให้เขามาเปิดให้บริการแต่ก็ต้องเป็นความพร้อมของตัวหน่วยบริการด้วยเนาะที่แบบที่อยากจะเข้ามาร่วมให้บริการตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะคุณบาริยาคะที่อยากจะให้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องความแตกต่างของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นกับคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอันนี้จะมีความคล้ายกันข้อแตกต่างของสองคลินิกนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วคนที่ไปใช้บริการเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาควรไปคลินิกไหนคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นนะคะซึ่งก็เอาคลินิกพยาบาลก่อนเนาะก็จะเป็นคลินิกพยาบาลที่ดูแลคนไทยที่สิบทองแล้วก็มีบริการอะไรบ้างก็คือว่าถ้าเป็นคลินิกพยาบาลนะคะก็จะเป็นมีการให้บริการเรื่องของการจะสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนเนาะทุกสิทธิ์ด้วยนะคะก็จะมีสิทธิการอันนี้ก็สามารถจะไปที่คลินิกพยาบาลได้นะคะทุกคนสำหรับคนไทยทุกคนก็คือว่าพวกของยาไม่คุมกำเนิดถุงยางอนามัยการทดสอบการตั้งครรภ์การฝากครรภ์คุณภาพที่แพทย์วินิจฉัยแล้วไม่มีภาวะเสี่ยงแล้วก็การตรวจหลังคลอดยาไม่เสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกเพื่อป้องกันโลหิตจางการขาดไอโอดีนและธาตุเหล็กการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตซึ่งเราก็สามารถที่จะเช็คสิทธิ์เหล่านี้ได้ในแอปเป่าตังนะคะหรือว่าเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคอันนี้กรณีที่อยู่ในคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นที่ให้บริการนะคะค่ะก็ว่าทุกสิทธิ์เลยอันนี้ทุกสิทธิ์เลยเพราะว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็บริการที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองก็มีแค่5รายการในคลินิกพยาบาลก็คือว่าการให้ยาตามแผนการรักษาซึ่งเรามีเหมือนมีการตรวจรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะครั้งต่อไปเราก็ไปที่พยาบาลได้คลินิกพยาบาลก็ยาตามแผนการรักษาแล้วก็การพยาบาลพื้นฐานนะคะที่จะต้องได้รับบริการก็คือการตั้งแผลชนิดต่างๆการใส่ยาการใส่สายยางให้อาหารและการใส่สายตรวจปัสสาวะรวมถึงการเช็ดตาล้างตาและก็ล้างจมูกนะคะแล้วก็3ก็คือว่าการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีเอ็มหญิงหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนมารดาหลังคลอดส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยลูกเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาหารอาการเองได้อย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีการไร้ความสามารถเล็กน้อยอย่างเช่นผู้ที่มีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นผู้ป่วยที่ใส่สายยางให้อาหารหรือว่าสายส่วนปัสสาวะหรือการล้างไตทางช่องท้องนะคะที่อาจจะต้องมีเหมือนพยาบาลวิชาชีพเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็อีก2อย่างก็คือว่าที่คลินิกพยาบาลให้บริการได้ก็คือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแล้วก็การจ่ายเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริการที่ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนค่าบริการเฉพาะคนที่มีสิทธิ์บัตรทองที่สามารถที่จะมาใช้บริการได้ที่คลินิกพยาบาลหรือว่ามีไข้เล็กน้อยที่แบบไปกินยาที่ร้านยาคุณภาพแล้วไม่หายก็มาคลินิกพยาบาลได้แทนที่จะไปที่โรงพยาบาลนะคะในส่วนของ3ที่คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นนะคะว่าจะเป็นการให้บริการแบบไหนก็จะเป็นพวกคล้ายๆมันก็จะคล้ายๆกันค่ะการตรวจโรคทั่วไปเหมือนคลินิกเวชกรรมชุมชนเนี่ยก็จะเป็นการตรวจโรคทั่วไปที่หมอให้บริการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บการไข้หรือว่าการที่เรามีไอหรือว่าที่มีอาการปวดต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับทางผู้ที่ใช้บริการสินบัตรทองซึ่งกรณีนี้ค่ะเพราะว่าทางสปสช.ก็เป็นร่วมกับทางแพทยสภาที่แบบเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนคนที่ใช้สินบัตรทองนะคะว่านอกจากว่าเมื่อเราป่วยแล้วก็ไปรักษาที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์แล้วก็ยังสามารถไปรักษาที่คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมกับสปสช.ได้ตามนโยบายนะคะก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นการรักษาโรคพื้นฐานนะคะกรณีรักษาโรคพื้นฐานทั่วไปเลยเหมือนหมอเราไป
โรคทั่วไปของที่เราไปหาหมอค่ะนี่ก็คือว่าจะรักษาได้ที่คลินิกเวชกรรมนะเหมือนว่าที่หมอไปเปิดคลินิกที่ข้างนอกแล้วก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะคะ